นับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับสำหรับผู้ชมที่มีปัญหานะครับเรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์กับเรื่องราวของวงการมอเตอร์สปอร์ตก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะครับที่02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามในคำถามนะครับมาเราก็ต้องขอบคุณนะครับโชคอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบโชคอัพไวเซ็ตนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับในเบรกนี้ก็ยังมายังอยู่ในเรื่องราวของการทดสอบแล้วครับ CRF 250 Bentley รวมทั้งแขกรับเชิญของเราด้วยใช่ครับนะครับเบรกที่แล้วเราคุยถึงตัวรถการปรับเปลี่ยนอะไรขึ้นมาจากฐานเดิมนะครับที่มีออปชันหรือว่าสีสันที่มันแปลกตาที่มันความใหญ่ความกว้างเนี้ยจะมีอุปสรรคในการขับขี่ไหมเบรกนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการขับขี่และว่าขับขี่ตัวนี้แล้วมันจะให้สมรรถนะตอบโจทย์ได้มากน้อยแค่ไหนในเรื่องของเป็นแรลลี่แล้วทีนี้ไม่ใช่แบบซูเปอร์คอร์หรือไม่ใช่วิบมอเตอร์คอร์สแล้วครับลืมไม่ได้เลยบอกว่าลืมไม่ได้เลยลืมไม่ได้เลยกับคำว่าตัว L คือเพราะมันเป็นคนละฟิลกันเอาเป็นว่าเมื่อสักครู่เราติดค้างกันอยู่ว่าหน้าตาของบัวชัวเป็นยังไงบ้างเริ่มจากตัว L ดีกว่าให้ดูตัว L ก่อนตัว L ธรรมดาหน้าตาเป็นอย่างนี้L ตัวใหม่ก็คือ CF 250L นะฮะเป็นใหม่นะครับตัวนี้มันก็เหมือนกับถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นนิดนึงอันนี้สีสันเนี่ยอ้างอิงมาจากตัวแข่งโมโตครอสปีล่าสุดนะครับก็คือ CRF 450R ตัวนี้นะครับ CRF 450R สำหรับปี2017ใหม่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเยอะมากนะครับเรียกว่า new model เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการถ่ายทอดในเรื่องของสีสันลวดลายมาตัวต่อไปเป็นตัวแรลลี่ตัวแรลลี่ตัวธรรมดาก่อนมาตรฐานเรียกตัวมาตรฐานสแตนดาร์ดกับสแตนดาร์ดอาจจะไม่เห็นตัวเมื่อกี้อันนี้ดีกว่าดูนี่ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าชินตะตอนแรกตัว L ธรรมดาเปิดราคาอยู่ที่ตัวนี้แสนสามแสนสามแสนสามค่ะแล้วก็มาตัวนี้คือเป็นตัวธรรมดาตัวสแตนดาร์ดนะครับตัวนี้ที่เป็นตัวแรลลี่นะฮะ300แรลลี่ราคาอยู่ที่1,064,800 บาทแปดร้อยบาทครับผม1,648ว่างั้นเถอะจะมีสีสันเป็นลายแดงขาวน้ำเงินก็มาตัวที่จอดในรายการก็คือคันนี้นี่แหละนะครับแล้วก็คือคันที่อยู่ก็จะมีออปชันมีกระโปรงกระเป๋าด้วยนะใส่กระเป๋าก็เดินทางได้ด้วยนี่อ๋อเห็นไหมเป็นตัวชุดแต่ง H2C นะครับซึ่งราคาเต็มของเขาอยู่ที่184,000 บาทอ่ะก็คือจะได้สภาพนี้ไปเลยสภาพนี้เลยนะครับครับผมไม่ต้องไปหาข้างหลังนี่มีออปชันเสริมด้วยนะมีออปชันเสริมจะซื้อแบบอะไรต่างหากที่แบบอยากได้แบบไม่ครบก็แล้วแต่อยากได้แบบไหนก็เลือกเอาเลือกเฉพาะอย่างไปนะครับอยากได้ครอบไฟหน้าอยากได้บังความร้อนหรือบังโซ่อะไรต่างๆการโค้งกันแข็งเขาทำออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไปดูในเรื่องราวของการขับขี่นะมีสายเข้ามามีสายเข้ามาระหว่างขออนุญาตรับสายหน่อยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับคุณเนทสวัสดีครับพี่ทุกท่านครับครับผมสวัสดีครับครับมีอะไรครับพอดีจะสอบถามเรื่องHonda ตัวใหม่นะครับ CRF นะครับครับคือผมจะอยากจะได้อยู่เหมือนกันเพราะปกติไม่เคยขับรถสไตล์นี้ครับแต่ว่า อยากจะซื้อมาแต่ว่าเอามาใช้งานแบบว่าขับเที่ยวอะครับจะเป็นตัวไหนครับเป็นตัว 250L หรือจะเป็นตัวแรลลี่ตัวใหม่ตัวแรลลี่นะครับก็ได้นะถือว่าเป็นปฐมบิ๊กหรือว่าบทปฐมบิ๊กไม่ธรรมดาขี่รถอยู่แล้วป่ะเคยขับอยู่แล้วครับขับรถอยู่แล้วครับแต่ว่ารถสไตล์เป็นสไตล์อื่นครับแรนลี่ยังไม่เคยครับแบบมูตาร์อะไรเงี้ยครับไม่เคยครับแต่ว่าคืออยากได้มาขับแบบขับเดินทางท่องเที่ยวครับไม่ได้เป็นเน้นทางฝุ่นนะครับอ๋อก็ทำได้นะไงก็คงจะหาคนเคยน้อยนะครับเพราะรถแรนลี่มันค่อนข้างจะไกลตัวสำหรับบ้านเรามันใหม่สำหรับบ้านเราจริงแล้วใหม่มากแล้วก็ถ้าจะพูดถึงซีซีแล้วก็ราคาในระดับที่เอื้อมถึงได้แบบที่ CRF 210แรนลี่เพิ่งออกมาเนี่ยมันแทบจะไม่มีตัวเลือกนะครับไม่มีคู่แข่งจะเป็นโมเดลใหญ่ๆไปจริงๆมันก็ต้องขยับขึ้นไปนู่นเลยไปแอฟริกาทวีนนะตอนนี้ถือว่าไม่มีคู่แข่งแล้วจะเริ่มสตาร์ทที่500cc นะแต่ว่าก็จะไม่ใช่แรลลี่ก็จะเป็นสไตล์ทัวริงซะมากกว่านะครับทัวริงซะมากกว่าคือผมตัวไม่ใหญ่ครับแต่ว่าคือสูงประมาณ160ประมาณนะครับพอจะไหวไหม60/160ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ไงมันจะมีวิธีการมันจะมีวิธีการที่จะควบคุมรถพวกนี้อยู่มันจะลำบากตอนขึ้นตอนลงไหมเพราะว่าบางทีมันขย่งนิดนึงนะมีบ้างมีนิดหน่อยนะแต่พอขี่ไปแล้วก็พลิ้วมันสามารถจะโหลดได้ไหม
มีได้ครับโหลดได้โหลดได้ได้แต่ไม่เยอะมากนะเพราะดูจากจังหวะก็มาสักหน้านิดหน่อยหลังนิดหน่อยแต่พวกนี้ความสูงที่มันแตกต่างกันไม่เยอะนี่แหละมันเป็นตัวที่สร้างความมั่นคงได้ครับผมว่าบางทีมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการจอดคือถ้าเกิดผมเดินทางประมาณว่าผมกระเป๋าฮัลโหลครับครับคือประมาณผมเดินทางแล้วกระเป๋าเป้สะพายหลังใบนึงแล้วก็ขับอันนี้เหมือนพวกกับรถทัวริงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเอาตัวนี้แทนแต่ว่าก็เดินทางเรื่อยๆเงี้ยพอไหวใช่ไหมครับไหวไหมระยะทางระยะไกลไหมก็คงไม่ไกลมากอย่างเขาไปเขานิยมไปอย่างพวกภูทับเบิกเขาใหญ่หรืออะไรเงี้ยครับไหวใช่ไหมครับกรุงเทพเดินทางอย่างเงี้ยเราเอามันเป็นรถเดินทางอย่างนั้นเลยคือถ้าเดินทางท่องเที่ยวอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆไม่ได้แบบไปฟุตปาดมากอะไรเงี้ยครับครับสำหรับอ่ะมาโฟกัสที่พระเอกวันนี้ละกันนะครับตัวแรลลี่เนี่ยก็คือผมมองว่าในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเอากรุงเทพเป็นศูนย์กลางเนี่ยไม่ว่าจะเหนือสุดหรือใต้สุดเนี่ยมันไม่ได้ไกลซะจนเกินไปอ่ะใช่รถมันสามารถไปได้600-700 โลเองนิดๆใช่ครับเดินทางถึงได้ในวันเดียวเอาง่ายๆนะครับโดยเฉพาะรถที่ออกแบบมาแบบนี้ครับมันก็จะเอื้อให้การขับขี่ในการใช้ความเร็วอ่ะเพราะว่าถ้าจะสังเกตดูมันจะมีในส่วนของแฟริงครับที่จะมาช่วยลดแรงปะทะของลมนะครับวินชิลที่มาช่วยให้เราผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รถในสไตล์วิบากหรือแรลลี่เนี่ยมันจะมีจุดเด่นที่ดีอยู่อย่างหนึ่งสังเกตว่าท่าทางการขับขี่เนี่ยมันจะให้ลักษณะที่เป็นธรรมชาตินะครับมันจะไม่เมื่อยใช่สบายๆใช่ครับวางแขนไม่ต้องก้มไม่ต้องตึงมากใช่ไหมก็ถ้ายังไม่เคยใช้รถประเภทนี้เนี่ยก็คงเหมือนคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะครับก็ตัวนี้ถามว่าเริ่มต้นดีไหมได้ไหมก็เหมาะนะครับเพราะว่าด้วยความแรงของเครื่องยนต์มันไม่โอเวอร์มันไม่เยอะมากเกินไปนะครับอีกอย่างนึงคือราคาค่าตัวมันก็ไม่ได้สูงซะจนรับไม่ไหวรวมถึงการเมนเทนแนนซ์อะไรถ้าทีต่างวันนี้ก็คงไม่สนุกแล้วล่ะรถสไตล์นี้เนาะมันก็จะตึงไปมันก็จะตึงไปสำหรับผมนะผมว่าเดินทางชิวๆนะขนาดนี้นะความเร็วเฉลี่ย120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยกำลังดีนะครับสำหรับการขี่ไปชมไปเที่ยวไปครับแล้วยางนี่ต้องเปลี่ยนเป็นยางแบบยางเรียบป่ะเหรอครับผมไม่จำเป็นครับเพราะว่าตัวนี้ยางจะเป็นแบบจริงๆแล้วเห็นดอกมันเยอะๆเนี่ยมันจะเป็น on and off นะก็คือเป็นกึ่งวิบากนะครับยังไม่ใช่ยางวิบากตัวคอนปาวมันจะนิ่มคอนปาวนิ่มด้วยแล้วก็สังเกตว่าถึงร่องดอกมันจะเยอะจริงนะครับแต่ว่าถ้ามาดูที่หน้ายางเนี่ยผิวยางเนี่ยมันจะเป็นแนวโค้งนะฮะซึ่งมันจะรองรับกับการวิ่งบนพื้นแข็งอย่างคอนกรีตหรือแอสฟัลต์ได้มากกว่าทางฝุ่นซะอีกนะครับแต่ถ้าเป็นวิบากมันจะเป็นตะปุ่มตะปั่มมันขึ้นลงๆหน้าสัมผัสมันจะไม่เท่ากันคือรองดอกมันจะจริงๆแล้วก็ยังเป็นเค้าเรียกเป็นออยู่นะใช่ครับเป็นกึ่งอยู่ครับเป็นออครับผมใช้ทางเรียบได้เลยครับยางนี้ครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณทุกคนครับผมครับขอบคุณครับครับแล้วก็อย่างที่บอกอีกนิดนึงก็คือตัวชิลของตัวมาตรฐานเนี่ยจะเป็นชิลใสแต่ว่าไอ้ชิลตัวชุดแต่ง H2C เนี่ยจะเป็นสีดำให้มันดุหน่อยดุขึ้นมานะฮะประมาณนั้นอ่ะมาดู SMS ต่อไปครับการขับขี่ต่างจากรถทัวริงไหมถ้าเทียบเป็นทัวริงสปอร์ตทัวริงกับไม่ใช่รถสไตล์แรลลี่ถ้าเทียบกันอ่ะต่างไหมยกตัวอย่างโมเดลสิทัวริงก็ทัวริงก็เหมือนพวก GS อย่างเงี้ยพวกเทนเนลเล่รถที่เป็นทัวริงทั่วไปก็สไตล์การขับขี่มันก็คล้ายกันเรื่องท่านั่งคล้ายกันเพราะว่าเขาจะเน้นความสบายเพราะว่ารถพวกนี้ครับจะเป็นรถที่คือถ้าไม่ได้นับตัวแรลลี่ที่เพิ่งจะมารีวิวกันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยซีซีจะสูงแล้วก็จะเป็นรถที่เน้นการเดินทางไกลติดต่อกันหลายวันด้วยซ้ำไปนะครับคือขี่ทั้งวันอ่ะฉะนั้นเนี่ยท่าทางการขี่เนี่ยเขาจะเน้นความสบายไว้ก่อนนะครับถามว่าต่างกันมากไหมคงจะต่างกันในส่วนของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับระบบช่วงล่างมากกว่าเพราะอันนั้นแน่นอนเพราะว่าแต่ละค่ายแต่ละโมเดลเนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีเฉพาะของเขาอยู่ถ้าเป็น Adventure โดยตรงเนี่ยมันก็จะรองรับในเรื่องของทางเรียบซะส่วนใหญ่ไอ้การที่จะลุยอย่างเงี้ยมันก็ต้องเซตให้เป็นอย่างนี้แหละความสูงหรือว่าดอกยางต่างๆมันก็ได้อย่างเสียอย่างคือถ้าจะใช้รถที่เป็นทัวริงใหญ่ๆเนี่ยก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องพึ่งพาใส่รถเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยขนาดด้วยน้ำหนักด้วยซีซีการทำความเร็วของมันเนี่ยมันสามารถที่จะพูดง่ายๆว่าฝากตัวฝากใจไม่ได้ละนั่งสบายขี่ง่ายแต่ถ้าจะต้องใช้ในลักษณะของการที่ต้องการความคล่องตัวเนี่ยมันก็เราจะต้องช่วยรถเยอะหน่อยใช่นะครับเหนื่อยนิดนึงจะเหนื่อยนิดนึงในการควบคุมรถนิดนึงขี่ไฮเวย์มาทั้งวันพอจะเข้าโรงแรมนี่อาจจะ
ต้องบิดเอวเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องของ landing position ต่างๆไม่น่าต่างกันมากไม่ต่างกันมากครับก็ขี่สบายๆเน้นความสบายคล้ายๆกันครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของรถที่มีขนาดย่อมลงมาน้ำหนักด้วยนะครับอันนี้ก็จะอย่างที่บอกได้อย่างสักอย่างช่วงเดินทางก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงคันเร่งใช่แต่ว่าพอช่วงที่จะต้องการความคล่องตัวสูงๆเนี่ยจะช่วยได้ดีกว่าเราไม่ต้องใช้แรงเยอะในการคุมมันครับด้วยสไตล์ของรถเพราะว่ามันต่างจากพวกทัวริ่งเยอะเลยนะจริงๆแล้วมันออกนอกทางได้เยอะกว่าเวลาถูกต้องถูกต้องใช่นะมันนึกจะไม่อย่างนี้จะเลี้ยวเข้าตรงนี้เลี้ยวเข้าไปออกตรงนั้นทะลุได้หมดนะลุยคันนาถ้าแป๊บนึงถ้าคันนานี่ไปได้มันความสนุกมันอยู่ตรงนี้ถามว่ามันจะนอกลู่นอกทางได้มากขนาดไหนเนี่ยอันนี้แน่นิดนึงนะครับว่าให้สังเกตที่วงล้อนะครับถ้าเป็นวงล้อที่ข้างหน้าประมาณนี้ครับ21นิ้วขนาดใหญ่แล้วข้างหลังเล็กหน่อย18นิ้วเนี่ยก็จะเป็นรถในลักษณะของการที่เผื่อเอาไว้แล้วสำหรับการเผชิญจริง อยากจะออกไปดูชนบทบ้างอะไรบ้างเงี้ยสัมผัสได้ลงถนนลูกลังใบข้ามคันนาไปได้เลยอันนี้มันจะให้ความกว้างในการใช้งานได้ลึกในส่วนของการลุยนะครับแต่ถ้าเป็นทัวริ่งรถใหญ่17หน้าหลังเงี้ยส่วนมากก็จะเป็น17หน้าหลังเนี่ยให้นึกไว้เลยคันเนี้ยเน้นไฮเวย์นะครับเน้นไฮแต่ลงก็คือว่าดินอัดแน่นลูกลังอย่างนั้นไปได้อันนั้นได้แต่ถ้าลงคันนาหรืออะไรเงี้ยมันไม่สามารถผ่าอุปสรรคไปได้ใช่นิดนึงแต่คันเนี้ยไปได้สบายไม่ได้ข้อดีของมันเรียกว่าถ้าเจอก็ทั้งรูดทั้งลุยอ่ะที่คุณตู่บอกเมื่อกี้ที่มันจะมีเลนที่มันเป็นแนวขานะตาเล็งอย่างเดียวที่เหลือคันเร่งครับช่วงล่างมันพาไม่ได้เรื่องของการโดดเนินต่างๆก็ช่วยได้แต่ถ้าล้อ17หน้าหลังโดดก็คือได้อยู่แหละแต่ว่าถ้าเรื่องรับแรงกระแทกเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของรายละเอียดอีกทีนึงก็คือล้อที่เป็นแม็กกับซีลวดซีลวดถ้าเป็นล้อซีลวดเนี่ยแน่นอนความยืดหยุ่นในการรับแรงมันจะสูงนะครับชนก็ไปเหอะนะครับไม่เกิดชนอะไรครับพี่หมายถึงว่าบั้มเข้าไปแล้วก็อะไรประมาณนั้นไม่ใช่ไปบวกไม่ใช่บวกไม่ใช่บวกกับรถนะครับฝ่าอุปสรรคฝ่าลงมาข้างทางอะไรว่าไปแต่ถ้าเป็นล้อแม็กเนี่ยลองนึกถึงโลหะที่มันแข็งตัวถ้ากระแทกสถานแรงเข้าไปเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเสียการนึกจะขึ้นฟุตบาทตรงไหนอะเอาล้อแม็กขึ้นก็ตัวใครตัวมันใช่ครับแล้วล้อนี้ขึ้นก็ขึ้นได้ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นฟุตบาทชันๆเกาะกลางเนี่ยข้ามได้เลยนะอันนี้ก็วิธีการสังเกตก็เรียกว่าออกมาตอบโจทย์ถึงว่าใช้ชื่อว่าแรลลี่จริงครับผมทีนี้เรามาคุยเรื่องฟีลลิ่งดีกว่าที่ไปทดสอบวันนั้นอะครับเมื่อวานที่ผ่านมามันมีในการทำลูปเขามีรูปแบบขับขี่แล้วเป็นยังไงบ้างลูปก็ระยะไม่ไกลมากพอมองเห็นแล้วก็มีจุดที่จะทดสอบในช่วงล่างก็คือจะมีเนินดักอยู่2ลูกนะครับรูปแบบแล้วก็จะเป็นทางให้เลือกแหละสำหรับลูปของคนที่อยากจะทำความคุ้นเคยนะครับมือใหม่ก็จะขี่ง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นส่วนของคนที่อยากจะลองจริงๆเนี่ยมันก็จะมีอีกทางนึงเบี่ยงให้ได้เล่นด้วยนะครับทางมีละการแยกให้แยกเข็มคือผมจะบอกว่าเรื่องราวของการขับขี่ที่มีหลายลูกเดี๋ยวในเบรกหน้าเดี๋ยวผมกับพี่เข็มจะมาเล่าให้ฟังว่าเราเอาตัวรอดจากตรงนั้นมาได้อย่างไรกับบรรยากาศการทดสอบเจ้า CRF 250 Rally กับในเบรกหน้าครับช่วงนี้พักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับครับ